สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Red Moss โดยคุณสมรก้านทอง0859390150 ดีเบรมโดยฮัจยะรอบิอะนาทีพิทักษ์0816926119สินค้าแบรนด์อามานี for kids คิสแบบอามานีติดต่อ0865140245บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่บรรดาท่านผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการยาตีมทีวีอยู่ทางบ้านทุกๆท่านค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันครูฟารีดาวันนะในรายการฮุลวะตุลกุรอานท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าว่าวันนี้คุณครูอับดุลกะรีมแสงทองคำหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะคุณครูอับดุลกะรีมแสงทองคำนั้นยังมาที่สถานีไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าที่ลาดพร้าวเนี่ยฝนตกแรงมากเลยนะคะดิฉันมาถึงนั่งรถตู้มาลงที่เดอะมอลล์เนี่ยผลปรากฏว่ากว่าจะได้ขึ้นแท็กซี่ก็เปียกเรียกว่าเปียกเยอะเลยนะคะก็แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำงานศาสนาเรามาทำด้วยใจนะคะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคก็ถือว่าเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คุณครูอับดุลกะรีมเนี่ยไม่สามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนมาได้นะคะก็วันนี้คุณครูอับดุลกะรีมอาจจะมาในช่วงที่2หรือถ้าเกิดว่าฝนไม่หยุดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาก็คงจะต้องพบกับดิฉันแต่เพียงผู้เดียวนะคะค่ะก็กลับมาพบกันนะคะประจำเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เจอกันอีก1วันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมคะสบายดีไหมคะก็วันนี้นะคะขอต้อนรับบรรดาท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฮุลวะตุลกุรอานด้วยดุอายามเช้าในวันนี้ค่ะอัลลอฮุมมะบิกะอัศบะห์นาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตูวะอิลัยกันนุชูรบรรดาท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของปิดเทอมใช่ไหมคะบรรดาเยาวชนหลายบ้านก็คงจะปิดเทอมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่จะพูดคุยกันในวันนี้จะไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าจะให้บรรดาท่านผู้ชมนั้นได้ฟังจากบทกลอนที่ได้นำมาเสนอในวันนี้ค่ะเป็นนิยามความนิยมสังคมนี้หน้าร้อนที่มีมาถึงจึงเปิดค่ายเยาวชนคนปิดเทอมเติมเต็มกายทั้งหญิงชายเยาวชนคนปิดเทอมเติมเต็มกายทั้งหญิงชายขวนขวายกันอัลอิสลามเด็กเข้าค่ายได้เรียนรู้คู่ศาสนาฝึกจรรยาสารพัดจัดใช้ห้ามอิบาดะห์ตอฮาเราะห์ก็สวยงามพยายามทำตามครูรู้เรื่องราวฤดูกาลงานเข้าค่ายขยายทั่วเขาล้อมรั้วเป็นตัวอย่างดั่งผ้าขาวผู้ปกครองมองการไกลให้ยืดยาวร่วมสืบสาวก้าวเดินไปในทางดีท่านผู้ชมคะบทกลอนที่ได้นำเสนอกับบรรดาท่านผู้ชมที่จบไปแล้วนะคะก็เป็นบทกลอนเกี่ยวกับการเข้าค่ายเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของภาคฤดูร้อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ประพันธ์บทกลอนและสุภาษิตอาหรับให้กับรายการฮุลวะตุลกุรอานนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สมศักดิ์บุญมาเลิศประธานชมรมนักกลอนบึงกลุ่มวรรณศิลป์แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะคะถนนเสรีไทยแขวง
แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดตอบแทนความดีงามให้กับท่านทั้งดุนยาและอาคีรอและขอให้ท่านนั้นและขอให้ท่านนั้นมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของภาคฤดูร้อนเราจะสังเกตว่าหลายๆสถาบันนะคะก็มีการจัดค่ายอบรมไปแล้วหรืออีกหลายๆสถาบันก็เตรียมตัวเพื่อที่จะจัดค่ายแต่ละสถาบันนั้นเวลาที่อบรมเนี่ยไม่เท่ากันนะคะบางสถาบันก็7วันอย่างที่ดิฉันไปได้ไปเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะดิฉันได้ไปเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยได้เดินทางไปได้มีโอกาสไปทำค่ายที่จังหวัดระยองนะคะที่มัสยิดนูรุลฮิดายะตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองนะคะจังหวัดระยองที่นั่นเนี่ยก็ได้มีการจัดค่ายเป็นเวลา7วันนะคะแต่ว่าในการเข้าค่ายเนี่ยบางสถาบันก็อาจจะทำเป็นไปเช้ากลับเย็นก็คือหลังละหมาดอัสรีแล้วก็ปล่อยเด็กกลับบ้านบางสถาบันก็ได้มีการพักค้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็อยากให้บรรดาผู้ปกครองนั้นได้ส่งบุตรหลานของท่านเนี่ยไปร่วมเข้าค่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนที่เราคิดว่าเราสะดวกที่สุดนะคะเพราะว่าการศึกษาในเรื่องของศาสนานั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยยิ่งในช่วงนี้ด้วยเป็นช่วงของการปิดเทอมเพราะว่าในช่วงของเปิดเทอมเนี่ยในช่วงของช่วงที่โรงเรียนสามัญเปิดหลายๆคนหลายๆครอบครัวนะคะและบุตรหลานของหลายๆครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะไปศึกษาในเรื่องของศาสนาได้เต็มที่เนื่องจากว่าติดเรียนในช่วงของเรียนพิเศษบ้างอะไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อยากจะให้บรรดาน้องๆนะคะได้มีโอกาสไปศึกษาในเรื่องของศาสนาเพราะการศึกษาเนี่ยบางคนจะบอกว่าเอ๊ะหุยเราอายุตั้ง15แล้วจะให้เราไปเข้าค่ายตรงนี้ในการศึกษาเนี่ยไม่ได้กำหนดอายุนะคะเพราะการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นดังมีถ้อยวาทะนะคะได้กล่าวไว้ว่า ดังมีถ้อยวาทะได้กล่าวไว้ว่าตอลบุลอิลมีฟารีฎอตุนอะลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมาตินการรักเรียนใฝ่รู้นะคะการรักเรียนใฝ่รู้เนี่ยเป็นหน้าที่นะคะของคนมุสลิมเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องศึกษาด้วยกันทั้งนั้นนะคะการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาท่านผู้ชมคะเมื่อตอนที่ดิฉันไปทำค่ายที่ระยองเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นมุอัลลัฟแต่ว่าอายุเขาเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะอายุ33แต่ว่าเขาก็ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายได้มีโอกาสมาเรียนในเรื่องของศาสนาแล้วบุคคลท่านนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนที่กล้าด้วยนะคะถึงวันที่ทดสอบเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปขึ้นอ่านร่วมกับเด็กๆเห็นไหมคะบรรดาท่านผู้ชมคะการศึกษาเนี่ยไม่ได้กำหนดอายุเลยว่าจะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่อายุเท่าไหร่จนถึงอายุเท่าไหร่นะคะดังมีถ้อยวาทะอีกเช่นกันนะคะได้กล่าวไว้ว่าอุตลุบุลอิลมามินัลมะห์ดีอิลัลลาฮดีจงเรียนมินัลท่านจงเรียนหาความรู้จากในเปลจนถึงหลุมฝังศพถามว่าทำไมถึงบอกว่าจากในเปลจนถึงหลุมฝังศพเราจะสังเกตว่าคนสมัยบรรดาโต๊ะแชร์หรือบรรดาโต๊ะกีที่เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยนะคะเราจะสังเกตว่าพอเอาเด็กใส่เปลปุ๊บเขาก็จะเริ่มกล่อมด้วยกับการกล่าวกะลิมอชะฮาดะห์ละนะคะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยจะเจอน้อยมากเลยเพราะว่าบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นวัยรุ่นบางทีก็ไม่กล้าที่จะกล่อมลูกอะก็คือเอาเด็กใส่เปลแล้วก็ควายเอานมเอาขวดนมให้ใส่ปากนะคะแต่ว่าเราจะสังเกตว่าคนแต่ก่อนเนี่ยพอเวลาเอาเด็กใส่เปิ้ลปุ๊บเขาก็จะเริ่มกล่าวกะลิมอชะฮาดะห์และเด็กเนี่ยได้ฟังทุกวันตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งเริ่มพูดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกล่าวกะลิมอชะฮาดะห์ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการศึกษาอย่างนึงพอเริ่มโตหน่อยก็เริ่มส่งไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนพอเริ่มโตหน่อยเริ่มที่จะเข้าค่ายได้ก็ส่งไปเข้าค่ายก็อยากให้บรรดาน้องๆทุกคนเนี่ยได้มีการเข้าค่ายอบรมนะคะบางที่เนี่ยบางค่ายเนี่ยเขาก็จะมีการทำค่ายอะไรคะเกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานบางค่ายก็จะมีการอบรมเรื่องจริยธรรมบางค่ายก็จะอบรมทั้งการอ่านอัลกุรอานแล้วก็อบรมทั้งจริยธรรม
ก็แล้วแต่ที่ว่าบรรดาผู้ปกครองนั้นจะสะดวกนะคะบางท่านเนี่ยไม่ชอบบางทีเนี่ยที่มัสยิดที่บ้านก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเข้าบางทีส่งลูกไปไกลๆเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าไม่อยากจะเข้าที่มัสยิดที่บ้านหรอกนะคะเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านอยากจะให้ลูกไปอยู่ที่ไกลๆนิดนึงจะได้ไม่ต้องหนีกลับบ้านนะคะก็ถือว่าดีอย่างนึงนะคะก็ดังมีถ้อยวาทะได้กล่าวไว้อีกว่าอุตลุบุลอิลมะวะลาบิศซีนท่านจงแสวงหาความรู้กันถึงแม้ว่าจะไปไกลถึงประเทศจีนก็ตามการแสวงหาความรู้แต่ก่อนนี้เนี่ยนะคะกว่าที่จะได้ไปถึงประเทศจีนเนี่ยต้องไปเรือกว่าจะไปต่างประเทศได้ต้องนั่งเรือไปใช้เวลาหลายวันเลยแต่มาถึงสมัยปัจจุบันนี้นั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงประเทศไคโรแล้วถึงประเทศอียิปต์กรุงไคโรประเทศอียิปต์แล้วนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ถึงประเทศมาเลถึงประเทศอินเดียแล้วสมัยนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยก้าวไกลกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่างประเทศก็หลายคนก็สามารถที่จะศึกษาทางเทคโนโลยีนะคะการศึกษานั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องบางทีเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งเรียนที่โรงเรียนการศึกษานั้นก็ศึกษาได้หลายอย่างไม่ว่าจะทั้งการอ่านการฟังทางวิทยุการดูเพราะว่าเราจะสังเกตว่ารายการทีวีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ติดจันดาวเทียมกันแล้วนะคะรายการทีวีมุสลิมเนี่ยมีหลายช่องเลยที่ให้เราได้ศึกษาแล้วก็บางทีก็ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเน้นมาในช่วงของภาคฤดูร้อนนี้ก็คือจะเน้นมาที่บรรดาเยาวชนนะคะก็บรรดาผู้ปกครองก็อย่างไรก็ตามอยากจะให้ส่งลูกๆหลานๆนั้นไปเข้าค่ายดีกว่าที่จะให้เขานั้นอยู่กับบ้านโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยในช่วงของการปิดเทอม2เดือนนี้อย่างน้อยได้อ่านกลับมาได้อ่านฟาติฮะอย่างถูกต้องนี่ก็คือเป็นความภูมิใจของผู้ปกครองแล้วเยาวชนหลายๆคนอยู่บ้านอาจจะซักผ้าไม่เป็นอยู่บ้านอาจจะเก็บที่นอนไม่เป็นแต่พอไปอยู่ค่ายได้มีโอกาสซักเสื้อผ้าเองเก็บที่นอนเองหลายๆคนอยู่บ้านไม่ได้ตื่นละหมาดซุบฮีแต่พอไปอยู่ค่ายเขาก็จะต้องตื่นแล้วในการเข้าค่ายในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถทำให้เยาวชนบางคนเนี่ยละหมาดจนติดเป็นนิสัยเลยก็มีนะคะผลดีของการเข้าค่ายแต่อย่างน้อยๆก็คือให้เขาได้ไปรู้จักการอยู่ร่วมกันรู้จักกฎของค่ายว่าอยู่ในค่ายเป็นอย่างไรใช้ชีวิตกันอย่างไรบางคนอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวพ่อแม่ตามใจอยากจะได้อะไรก็คือได้กินข้าวเสร็จพ่อแม่ก็ล้างจานให้นะคะเสื้อผ้าพ่อแม่ก็ซักให้จะทำอะไรพ่อแม่ทำให้ทุกอย่างแต่ไปอยู่ค่ายเขาต้องทำเองกินข้าวเสร็จก็ต้องเปลี่ยนเวรกันล้างจานในแต่ละกลุ่มเพราะว่าบางค่ายเนี่ยเขาจะมีการแบ่งกลุ่มเลยนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็จะตั้งเวรกันว่าวันนี้กลุ่มหนึ่งต้องล้างจานกลุ่มสองต้องไปกวาดสถานที่ที่พักบางกลุ่มต้องไปล้างห้องน้ำก็คือเขาจะตั้งเวรกันในแต่ละกลุ่มก็จะสลับกลุ่มกันในลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ทำเนี่ยใครไม่ไปทำความสะอาดใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะถูกมองและเอ้ยคนนี้ไม่ทำไอ้คนนี้นอนไม่เก็บที่นอนนี่ก็เป็นการฝึกระเบียบอย่างนึงให้เยาวชนเนี่ยได้ฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยได้มีความรู้ได้รู้จักการอยู่ร่วมกันนี่คือผลดีของการเข้าค่ายนะคะก็อยากจะฝากบรรดาผู้ปกครองแล้วก็อยากจะฝากบรรดาน้องๆผู้ปกครองบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยลูกฉันไปเข้าค่ายจะโดนยุงกัดไหมจะลำบากไหมแต่ว่าเขาลำบากในวันนี้แต่เขาสบายในวันหน้านะคะดังที่มีอายันกุรอานได้บอกว่าแท้จริงความลำบากนั้นนะคะย่อมมีความง่ายความยากลำบากเนี่ยจะมีความง่ายยอมให้เขาลำบากในวันนี้แต่เขาไปสบายในภายหลังนะคะในอนาคตของเขาเนี่ยเขาจะสบายเพราะฉะนั้นจะขอฝากบรรดาผู้ปกครองไว้ณตรงนี้นะคะว่าให้อย่างไรก็ตามให้สนับสนุนในการเรียนในเรื่องของศาสนากับบรรดาเยาวชนของเราในช่วงของปิดเทอมนี้อย่าให้เขานั้นใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์โดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับบรรดาผู้ปกครองไว้ในวันนี้ค่ะบรรดาท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะซูเราะห์ที่เราจะศึกษากันในวันนี้ก็บอกกับบรรดาท่านผู้ชมก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ย
ซูเราะห์ที่เราจะศึกษากันในวันนี้ก็คือซูเราะห์อัลฟีลหรือที่เรารู้จักกันว่าอัลลัมตะรอกัยนะคะซูเราะห์อัลฟีลเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่บางครั้งเนี่ยเราดูผิวเผินเนี่ยอาจจะไม่ยากนะดูบางคนเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยซูเราะห์อัลฟีลไม่ได้ยากเลยง่ายนิดเดียวแต่จริงๆแล้วถ้าในหลักการอ่านจริงๆแล้วก็ยากอยู่พอสมควรนะคะวันนี้เนี่ยเราจะศึกษากันในซูเราะห์อัลฟีลก็อยากจะให้บรรดาท่านผู้ชมนั้นได้เตรียมสมุดเตรียมปากกานะคะอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานจริงๆแล้วอยากจะแนะนำอย่างนึงนะคะกับบรรดาท่านผู้ชมถ้าใช้อัลกุรอานเล่มไหนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ใช้เล่มพยายามใช้เล่มเดิมอย่าเปลี่ยนเล่มนะคะบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าเรากลัวที่จะลืมเนี่ยเราสามารถที่จะติ๊กไว้ได้ว่าตรงไหนหน่วงเสียงตรงไหนอ่านยาวตรงไหนไม่หน่วงเสียงเราสามารถที่จะโน้ตเอาไว้ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเล่มบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะโน้ตไว้ได้ว่าตรงไหนอ่านอย่างไรหลักการอ่านอย่างไรเพราะว่าบางทีบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่บรรดาผู้อาวุโสเนี่ยบางครั้งจะให้จำทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยากพอสมควรนะคะก็มีอย่างเดียวก็คือในเรื่องของการจดการจดการทบทวนบ่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าในการเรียนอัลกุรอานเนี่ยยากไหมมีทั้งยากแล้วก็มีทั้งง่ายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอ่านได้มากน้อยแค่ไหนเราจะทบทวนบ่อยไหมไม่มีใครที่ว่าอ่านวันนี้แล้วจะประสบผลสำเร็จทุกอักษรเลยทุกอายะเลยไม่มีใครนะคะแม้กระทั่งตัวของดิฉันเองเนี่ยผู้สอนเองเนี่ยใช้เวลาเป็นปีไม่ใช่2ปีนะคะไม่ใช่3ปีใช้เวลาเป็น10ปีกว่าที่จะประสบผลสำเร็จในการอ่านประสบผลสำเร็จในเรื่องของการใช้เสียงเพราะว่าในเรื่องของการใช้เสียงเนี่ยกว่าที่จะใช้เสียงเป็นเนี่ยยากเหมือนกันกว่าที่จะอ่านได้แต่ละอักษรออกเสียงชัดในแต่ละอักษรก็ยากเหมือนกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะของท่านผู้ชมว่าและบรรดาเยาวชนว่าจะมีความพยายามมากน้อยเพียงไรในการศึกษาในแต่ละสัปดาห์นะคะก็บรรดาผู้ปกครองก็อย่าลืมนะคะอย่ามานั่งศึกษาแต่เพียงผู้เดียวให้ชวนบุตรหลานของท่านนั้นมาร่วมศึกษากับเราด้วยในบอกเขาพักเรื่องการ์ตูนเรื่องเกมเรื่องอะไรไว้สักชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นจนถึง 9:00 นก็อยากให้เขาพักในเรื่องของการ์ตูนในเรื่องของเกมในเรื่องของการเล่นไว้สักพักนึงนะคะมาศึกษาในเรื่องของอัลกุรอานกันก่อนเพราะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมาเจอกันเพียง1ครั้งเท่านั้นก็คือวันอาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็แต่ว่าในรายการของเราเนี่ยก็ยังมีรายการอัลกุรอานทุกวันนะคะอย่างในช่วงเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงของท่านอาจารย์มัรฟูกลิ่นมาลัยนะคะแล้วก็ในช่วงของวันเสาร์ก็จะเป็นรายการของอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายพอวันอาทิตย์ก็มาพบกับดิฉันครูฟารีดาวันนะแล้วก็คุณครูอับดุลกรีมแสงทองคำแต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าฝนหยุดเนี่ยเดี๋ยวคุณครูอับดุลกรีมก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านผู้ชมในช่วงที่2หรือในช่วงที่3นะคะแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่หยุดก็วันนี้ก็คงจะเจอกับดิฉันทั้ง3ช่วงเลยก็บรรดาท่านผู้ชมก็คงจะเตรียมอัลกุรอานเตรียมสมุดเตรียมปากกาพร้อมแล้วที่จะศึกษาอัลกุรอานในซูเราะห์อัลฟิลในวันนี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวหลังจากพักเบรกเนี่ยเราก็จะเริ่มศึกษากันในซูเราะห์อัลฟิลบรรดาท่านผู้ชมคะตั้งแต่ซูเราะห์อัดดุฮาจนกระทั่งถึงวัยรุ่นเนี่ยบรรดาท่านผู้ชมก็คงจะได้รับเนื้อหาในเรื่องของวิชาตัจวีดไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าวิชาตัจวีดเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเลยที่เราจะต้องศึกษาในการอ่านอัลกุรอานนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องเพราะวิชาตัจวีดนั้นเป็นกฎบังคับและเป็นกฎจำเป็นเลยสิ่งที่จำเป็นเลยที่เราจะต้องศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยซึ่งเป็นรุกลละหมาดถ้าเกิดว่าเราอ่านผิดเพียงอักษรเดียวเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้บรรดาท่านผู้ชมเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของเนื้อหลักการอ่านในแต่ละอายะที่ได้อธิบายบรรดาท่านผู้ชมถ้ากลัวว่าจะลืมก็ให้จดเอาไว้แล้วก็เอาปากกานั้นโน้ตเอาไว้นะคะในอัลกุรอาน
เพราะฉะนั้นพยายามอย่าเปลี่ยนเล่มถ้าเปลี่ยนเล่มเนี่ยเราจะลืมว่าเอ๊ะเราอ่านเล่มไหนไปเราโน้ตไว้หรือเปล่าก็ให้แนะนำว่าให้ใช้เล่มเดิมนะคะท่านผู้ชมคะบรรดาท่านผู้ชมคะก็ถ้าหากว่ายังไม่ได้เวลาพักเบรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังการอ่านถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เวลาพักเบรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของการอ่านในซูเราะห์อัลฟิลนะคะและเดี๋ยวหลังจากพักเบรกเราก็จะมาอธิบายในเนื้อหาสาระกันว่าในหลักการอ่านในแต่ละอายะนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษากันอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليلوأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكولصدق الله العظيم ค่ะบรรดาท่านผู้ชมคะที่จบลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการอ่านในซูเราะห์อัลฟิลนะคะตั้งแต่อายะที่1จนถึงอายะที่5บรรดาท่านผู้ชมคะบรรดาท่านผู้ชมคงจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะศึกษาในซูเราะห์อัลฟิลในวันนี้นะคะเรามาดูในอายะแรกกันก่อนเลยก็ได้นะคะนำมาดูในอายะแรกอายะที่1เนี่ยเรามาดูคําว่าอัลลัมนะคะคําว่าอัลลัมตัวนี้เนี่ยมีมตายพบกับอักษรลามตรงนี้มีมตายพบกับอักษรตาเขาเรียกว่าเป็นฮุกมอิซฮาร์ชัฟวีกอยริอาชัดข้อสังเกตของอิซฮาร์ชัฟวีกอยริอาชัดก็คือมีมตายพบกับอักษรอื่นนอกจากมีมนอกจากบานอกจากวาวนอกจากฟาและนอกจากยาถ้าเกิดว่ามีมตายพบ5อักษรนี้ไม่ถือว่าเป็นอักษรของอิซฮาร์ชัฟวีกอยริอาชัดมีมตายพบมีมมีมตายพบบามีมตายพบยามีมตายพบวาวและฟา5อักษรนี้ถือว่าไม่ใช่นะคะแต่ถ้าพบนอกเหนือจาก5อักษรนี้ถือว่าเป็นอักษรของฮุกมอิลฮัรชัฟวีกอยริอาชัดวิธีการอ่านก็คืออ่านให้ชัดกับมีมที่ตายนะคะโดยไม่หน่วงเสียงและไม่เน้นเสียงต่อไปคำว่าไกไก่ตัวนี้นะคะเป็นมัดลีนข้อสังเกตของมัดลีนก็คือก่อนวาวตายมีฟัตฮะและก่อนยาตายมีฟัตฮะการอ่านของมัดลีนนั้นจะต้องอ่านให้นิ่มนวลเราจะไปอ่านว่าอะลัมจะรอไกจะไปกระชากเสียงเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎของถือว่ายังอ่านกฎของมัดลีนยังไม่ถูกต้องต่อไปคำว่าอัลช์ฮาอัลช์ฮาตัวนี้เป็นตัวซอดนะคะคำว่าอัลช์ฮาอักษรซอดซีนไซเป็นอักษรที่มีฐานเกิดจากช่องลิ้นแต่ว่าในการออกเสียงของสองอักษรนี้จะไม่เหมือนกันอักษรซอดเวลาออกเสียงเราจะต้องเอาปลายลิ้นเนี่ยไปตั้งอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะแล้วพ่นลมออกมาแล้วที่สำคัญซอสคุณลักษณะของซอสนั้นเป็นอักษรที่มีเสียงหนา
จะต้องเอาข้างลิ้นเนี่ยไปแตะกับเพดานปากหรือฟันและฟันกรามเพื่อให้เกิดเสียงหนาแล้วพ่นลมออกมาซอซีซูเอาส์เอาส์ถ้าเราอ่านว่าเอสแสดงว่าเรานั้นอ่านเป็นอักษรซีนไปแต่จริงๆแล้วที่ถูกก็คืออักษรซอสเอาส์ฮาฮาตัวนี้เป็นอักษรฮาเล็กซึ่งมีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอ aus ha bil คำว่า bil ตัวนี้เป็นกฎของลามกอมาริยะข้อสังเกตของลามกอมาริยะก็คือหลังจากอลิฟลามมีสระสุกูลไปพบกับอักษร1อักษรใดจาก14อักษรก็คือฮัมซะบาเรนฮายีมกาฟวาวคอฟาไอนกอฟยามีมฮาวิธีการอ่านก็คืออ่านให้ชัดเจนกับอักษรลามวิธีการออกเสียงกับอักษรลามนั้นก็คือให้บรรดาท่านผู้ชมนั้นตะแคงปลายลิ้นไปทางด้านขวาแล้วกระดกลิ้นขึ้นไปที่โคนฟันกรามด้านบนด้านขวานะคะเสียงจะออกปากบิลบิลแต่ถ้าตราบใดเราเอาปลายลิ้นเนี่ยไปไว้ที่ร่องเหงือกโดยที่เราไม่ตะแคงลิ้นและเสียงขึ้นจมูกจะเป็นอักษรนูนบินเห็นไหมคะลามกับนูนเวลาออกเสียงเนี่ยเสียงจะแตกต่างกันถ้าลามเนี่ยเสียงจะออกปากบิลแต่ถ้าหากว่าเป็นอักษรนูนเนี่ยเสียงจะขึ้นโครงจมูกบินบิลบินเห็นไหมคะเสียงจะไม่เหมือนกันที่ถูกก็ต้องอ่านว่าบิลก็คือเป็นอักษรลามฟิลบรรดาท่านผู้ชมคะจะสังเกตว่าในท้ายเนี่ยแต่ละอายะจะออกเสียงอักษรลามหมดเลยไม่ว่าสระที่อยู่ที่อักษรลามนั้นจะเป็นสระใดก็ตามแต่เวลาหยุดนั้นเราจะไม่หยุดบนสระเราจะออกเสียงอักษรเพียงอย่างเดียวเราจะสังเกตว่าท้ายเนี่ยจะเป็นอักษรลามทั้ง5อายะเลยบิลฟิลเจ้าลิลอาบาบิลซิดยิลมะกูลจะสังเกตว่าเป็นอักษรลามทั้งหมดเลยนะคะบีลฟิลนี่ก็อักษรลามต่อไปดูในอายะที่2นะคะอัลลัมยัจอัลกัยดะฮุมฟีตัลลิลอัลลัมยัจอัลตรงนี้เนี่ยจะอ่านยากเหมือนกันนะคะตรงคำว่าอัลลัมยัจอัลอัลลัมยัจอัลเรามาดูคำว่าอัลลัมอัลลัมตัวนี้มีตายพบยาเป็นฮุกกลมอิลฮารยาอิสบรรดาท่านผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงได้เวลาที่เราจะต้องพักเบรกกันแล้วนะคะไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอธิบายอายะที่2ในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาพบกันในช่วงที่2นะคะเมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยได้อธิบายในสุรการอ่านในสุรอัลฟีลนะคะ1อายะนะคะคืออายะที่1มาถึงช่วงอายะที่2เนี่ยกำลังจะอธิบายก็เผอิญว่าได้เวลาพักเบรกแล้วนะคะก็เลยต้องไปพักเบรกกันก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ก็จะอธิบายต่อนะคะในอายะที่2ได้อ่านไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายมาดูอายะที่2นะคะตรงคำว่าอัลลัมยะจออัลมีตายพบยานั้นเขาเรียกว่าเป็นฮุกกลมอิลฮารยาอิสการอ่านข้อสังเกตก็คือมีตายพบยานั่นเองการอ่านของฮุกกลมอิลฮารยาอิสก็คืออ่านให้ชัดกับมีมที่ตายค่ะโดยไม่หน่วงเสียงและไม่เน้นเสียงอัลลัมยะจเราจะไปอ่านว่าอัลลัมยะจออัลเรายังอ่านกฎของอิซฮัจยาอิสยังไม่ถูกต้องนะคะถ้าจะให้ถูกต้องเลยเนี่ยเราจะต้องไม่หน่วงเสียงยัจอัลยัจอักษรยีมอักษรยากับอักษรยีมนั้นเป็นอักษรที่มีฐานเกิดที่เดียวกันด้วยแล้วอยู่ใกล้กันด้วยก็ย่อมเป็นสิ่งที่อ่านยากพอสมควรแม้กระทั่งตัวดิฉันเองกว่าที่จะอ่านคำนี้ได้เนี่ยยากเหมือนกันบางครั้งอ่านตัวเป็นตัวยีม2
เป็นตัวยีมสองคำเลยยัดเยอะอันบางทีอ่านเป็นตัวยานะคะสองครั้งเลยก็มียาเยอะอันจริงๆแล้วตัวแรกเนี่ยจะต้องเป็นตัวยายาเยอะการออกเสียงของยาก็คือให้เอากลางลิ้นไปแตะที่เพดานปากด้านบนแต่ว่าในการแตะนั้นเราจะไม่มีการเน้นเสียงแตะเพียงเบาๆเท่านั้นยาเยอะแต่ถ้าตัวยิมเนี่ยเราจะต้องมีการเน้นเสียงเพราะว่ายิมนั้นเป็นอักษรที่มีเสียงแน่นยาเยอะยาเยอะอัลอัลตัวนี้อักษรไอน์นะคะซึ่งเป็นอักษรที่มีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคออักษรไอน์ถ้าเราอ่านอัลัมยาเยอะอัลเป็นอักษรฮัมซะถ้าอักษรไอน์จะต้องอ่านว่าอัลัมยาเยอะอัลยาเยอะอัลไกเป็นมัดลีนการอ่านนั้นก็จะต้องอ่านให้นิ่มนวลและอ่านได้สองฮารอกะห์เท่านั้นไกดาหุมฟีหุมฟีตัวนี้มีตายพบฟาเป็นฮุกมอิซฮาร์ชัฟฟาวีอาชัดข้อสังเกตของอิซฮาร์ชัฟฟาวีอาชัดก็คือมีตายพบวาวหรือฟาการอ่านนั้นจะต้องอ่านให้ชัดกับมีมที่ตายและให้มีการเน้นเสียงที่มีมตายด้วยโดยไม่หน่วงเสียงเน้นนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับในกฎนี้อ่านชัดเน้นแต่ไม่หน่วงเสียงเน้นเสียงแต่ไม่ว่าไม่หน่วงเสียงที่จะต้องเน้นเสียงก็เพราะว่ามีมก็มีฐานเกิดจากริมฝีปากวาวกับฟาก็มีฐานเกิดจากริมฝีปากถ้าหากว่าอ่านโดยที่ไม่มีการเน้นเสียงแล้วเนี่ยจะกลายเป็นอิดกอมเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการเน้นเสียงหุ้มฟีหุ้มฟีคือปิดปากให้แน่นถ้าเราปิดปากไม่แน่นเนี่ยจะเป็นหุ้มฟีจะไม่ชัดเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้ชัดมีเลยเป็นหุ้มฟีเจ้าลีลตรงนี้เนี่ยอ่านยากนะคะบางคนอ่านว่าเจ้าเบาลีลก็มีจริงๆแล้วบอสนั้นไม่ใช่กฎของก้อนกอละแต่ว่าอักษรบอสนั้นเป็นอักษรที่มีเสียงอืดแล้วก็เสียงหลวมเราจะสังเกตว่าการเวลาอ่านเนี่ยจะมีเสียงอืดอยู่ในตัวของเขาเจ้าลีลเจ้าลีลถ้าเราอ่านเจ้าลีลอันนี้แน่นนะคะต้องอ่านให้หลวมๆคือเอาข้างลิ้นไปแตะกับฟันกรามแต่ว่าเราจะต้องแตะแบบหลวมๆเพราะฐานเกิดของบอสนั้นจะอยู่ข้างลิ้นวิธีการอ่านก็คือเอาข้างลิ้นนั้นไปแตะกับฟันกรามเพื่อให้เกิดเสียงหนาแล้วพร้อมกับมีเสียงหลวมแล้วก็เสียงอืดด้วยเจ้าลีลอัลัมยะจัลกัยดะฮุมฟีเจ้าลีลลีลตัวนี้อักษรลามนะคะต่อไปดูในอายะที่3วะอัรซะลาอะลัยฮิมฏอยรอนอะบาบิลวะอัรซะอัรซะตัวนี้นะคะอักษรรอเมื่อมีสระสุกูลให้ระวังนะคะเยาวชนดิฉันเนี่ยเคยทดสอบเยาวชนเวลาที่ออกมาท่องอัลัมตะรอกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟิลอัลัมยะจัลกัยดะฮุมฟีตัฎลีลวะอัสสละอะลัยฮิมอัสสละอะลัยฮิมเลยทิ้งตัวรอไปเลยให้อ่านอักษรรอออกมาให้ชัดแล้วถึงจะไปอ่านที่อักษรซีนว่าอัรซาลาอัรซาลาอะลัยฮิมฮิมปอยอะลัยฮิมปอยปอยฮิมปอยตัวนี้มีมตายพบปอเช่นกันค่ะเป็นฮุกกลมอิซฮาร์ชัฟฟาวีกอยริอาชัดการอ่านก็คืออ่านให้ชัดกับมีมนะคะโดยไม่หน่วงเสียงฮิมปอยปอยตัวนี้อักษรปอปอดัลจานั้นเป็นอักษรที่มีฐานเกิดที่เดียวกันก็คือปลายลิ้นและหลังลิ้นจรดโคนฟันด้านบนวิธีการออกเสียงก็คือเอาปลายลิ้นนะคะและหลังลิ้นนั้นไปแตะที่โคนฟันด้านบนและจะต้องเอาข้างลิ้นนั้นไปแตะกับฟันกรามแล้วก็เพดานเพื่อเกิดเสียงหนาแล้วคุณลักษณะของอักษรปอนั้นเป็นอักษรที่มีเสียงแน่นเป็นอักษรที่มีเสียงแน่นนะคะแล้วก็เป็นอักษรที่หนาด้วยการออกเสียงก็คือจะต้องใส่สระป้อปุยปูปอยนะคะรอนสระอันพบฮัมซะเป็นฮุกกลมอิลฮาร์
การอ่านก็คือจะต้องอ่านให้ชัดแล้วก็หน่วงเสียงด้วยนะคะอ่านให้ชัดนะคะพร้อมทั้งหน่วงเสียงเป็นตอยรอนอาบาบีลบาตัวนี้เป็นมัดตอบีอีอ่านได้เพียง2ฮารอกะห์เท่านั้นบีลนะคะเป็นมัดอาริลิสุกูลบรรดาท่านผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะดิฉันได้เรียนแล้วว่าในช่วงต้นรายการเนี่ยฝนตกนะคะครูอับดุลกะรีมนั้นยังมาไม่ถึงแต่ว่าณเวลานี้นะคะครูอับดุลกะรีมได้มานั่งอยู่ในห้องส่งแล้วนะคะก็ก่อนที่จะอธิบายอายะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวให้ครูอับดุลกะรีมนั้นได้ทักให้สลามทักทายกับบรรดาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก่อนค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอินอาลีฮินอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สบายดีนะคะครูอับดุลกะรีมครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ต้องขอมาอัฟกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็บรรดานักศึกษาทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะมาล่าช้านิดหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอดีเกิดฝนตกนะครับตกตั้งแต่ประมาณสัก6โมงได้นะ6โมงกว่าๆได้ค่ะเพราะว่าประมาณนั้นแหละนะก็ทำให้เกิดอุปสรรคในการที่จะเดินทางใช่เพราะว่าผมเองเนี่ยสะดวกที่สุดสำหรับผมเลยก็คือมอเตอร์ไซค์ก็คือง่ายรวดเร็วในการเดินทางนะครับแต่ว่าก็มีผลกระทบก็คือถ้าฝนตกนี้ก็จะเปียกแต่ว่าดิฉันรถเยอะนะคุณกรีมรถของดิฉันนี่มีหลายคันเลยพอเริ่มจากหนองจอกมาเดอะมอลเลยพอขึ้นปุ๊บเอาไป25บาทจะเลือกขึ้นคันไหนก็ได้ตามสบายเลยรถเยอะพอมาถึงเดอะมอลก็ก่อนจะมาเข้านี่ก็เลือกขึ้นได้อีกโหรถของดิฉันนี่เยอะเลยพอขึ้นปุ๊บเอาไป50บาทนะครับก็ถือว่าอ่ะอันทำยังละนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้มาเลยนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาเลยใช่ครับผมก็เหมือนยังท้องยังอิ่มดีกว่าไม่ได้กินนะครับนะก็ถือว่าเป็นเนื้อแมทอันดีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อว่าอากาศอย่างเงี้ยมันดีสำหรับคนที่เขาทำงานกลางแดดนะครับมันทำให้เกิดอากาศที่เย็นสบายนะครับทำงานที่ไม่เหนื่อยล้าและแย่มากมายนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาศึกษากันต่อเลยแล้วกันนะครับถึงไหนแล้วครับคุณครูครับถึงอายะที่3แล้วนะคะได้อธิบายในอายะที่3ไปแล้วก็คือตรงที่ว่าวะอัรซะละอะลัยฮิมบอยรอนอะบาบีลนะคะได้อธิบายไปแล้วต่อไปมาดูกันต่อกันในอายะที่4ก็คือจะมีฮิบิฮิญาเราะติมมิซิดดิลตรงจะมีฮิบิฮิญาจารุมีฮิบีเนี่ยมีตายพบบานั้นเขาเรียกว่าเป็นฮุกมอิคฟะชะฟาวีข้อสังเกตก็คือมีตายพบบานั่นเองวิธีการอ่านนะคะก็คืออ่านซุ่มซ่อนเหมือนกับอิคฟะที่เป็นนูนตายเลยครูอับดุลกะรีมแต่ว่าก็หน่วงเสียงเหมือนกันแล้วก็อ่านซุ่มซ่อนเหมือนกันแต่การอ่านซุ่มซ่อนของอิคฟะชะฟาวีเนี่ยก็คือว่าเราจะไม่เอาริมฝีปากเนี่ยไปปิดเราจะไม่ปิดปากแน่นแต่เราจะปิดปากแบบหลวมๆจะมีฮิฮิเห็นไหมแต่ถ้าเราอ่านฮิมอันนี้ปิดแน่นเลยใช่ป่ะใช่แต่ว่าถ้าฮิปิดแบบหลวมๆก็คือก้ำกึ่งจะปิดไม่ปิดจะจะชัดก็ไม่ชัดนะครับจะอะไรอิดะกอมก็ไม่อิดะกอมไม่อิดะกอมใช่บีฮิยาฮิยาครูอับดุลกะรีมเคยฟังเยาวชนอ่านไหมในซูเราะห์เนี้ยต้องดูตัวอย่างก่อนอย่างเช่นเด็กบางคนอ่านจะมีฮิบิฮิยาโรติมเยอะมากก็ถือว่าอาจจะเคยได้ยินนะแต่บางทีอาจจะไม่ได้จับตรงนี้อาจจะไม่ทันสังเกตแต่นี่จับหมด จับหมดทุกอายะทุกคำจนเด็กส่วนใหญ่จะเชื่อแบบยังเห็นได้ชัดอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะรู้สึกได้กับอะไรนะรู้สึกว่ามันสังเกตเห็นแบบกับตรงจุดที่มันแบบว่าผิดอย่างเห็นได้ชัดแต่ตรงนี้เนี่ยคือวิทยานะวิทยาเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่ได้สังเกตนะแต่อาจจะเคยได้ยินแหละนะแต่อาจจะไม่ค่อยได้สังเกตตรงนั้นนะครับค่ะก็คือตรงคำว่าบิฮิยาฮิยาเนี่ยตรงนี้ฮาเล็กซึ่งเป็นอักษรที่มีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคออักษรฮาเล็กเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาออกเสียงเนี่ยพอเราพ่นลมออกมาเนี่ยเสียงมันจะหนีบๆนะครับฮะฮิฮูฮิยา
ฮิจาจาตัวนี้อักษรยีมเวลาออกเสียงก็คือจะต้องเอากลางลิ้นเนี่ยไปแตะกับไปดันปากด้านบนแล้วก็ดันลมออกมาแต่ว่าไม่ใช่พ่นลมนะคืออัดเสียงให้แน่นยายียูฮิจารอจิมจิมตัวนี้เนี่ยมีสระอินพบมีมเป็นฮุกมอิดะกอมมาอันกุนนะเดิมเนี่ยเป็นบิฮิจารอตินแต่ว่าเมื่อไปตกจากตันวีแล้วเป็นอักษรมีมตกจากสระอินเป็นอักษรมีมก็เป็นฮุกมอิดะกอมมาอันกุนนะข้อสังเกตก็คือนูนตายหรือตันวีนพบอักษรหนึ่งอักษรใดจากสี่อักษรก็คือยาวาวมีมนูนวิธีการอ่านก็คืออ่านกล้ำพร้อมนวงเสียงติมมือนูนตายพบซีนเป็นฮุกมอิคฟะข้อสังเกตของกลมอิคฟะก็คือนูนตายหรือตันวีนพบอักษรหนึ่งอักษรใดจาก15อักษรซีนตายีมไซซอดดัลกาฟฟาซากอฟลอดบอวอเชนลัลวิธีการอ่านก็คือวิธีการอ่านนะคะคืออ่านซุ่มซ่อนระหว่างอิลฮัดกับอิดะกอมก็คือให้หย่อนปลายลิ้นลงมาที่คนฟันด้านล่างและหนวงเสียงเป็นมิซิดยีลมิซิดยีลยีลตัวนี้ก็อักษรลามเหมือนกันฟะยะอะลาฮุมกะอัศฟิมมะกูลฟะยะอะลาฮุมกะมีแต่พบกราฟเช่นเดิมค่ะเป็นฮุกมอิลฮัดชาฟาวีกอยริอาชัดเราจะสังเกตว่าในสุรานี้เนี่ยจะมีอิลฮัดชาฟาวีเยอะมากเพราะว่าเกิดจากอักษรมีมตายนั่นเองนะครับก็มีมตายเนี่ยก็ที่ดูเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะอยู่ทุกอายะเลยนะตั้งแต่อายะแรกนะอารามคำแรกก็เจอเลยตายแล้วใช่อายะที่สองอารามอีเช่นกันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอิลฮัดยาอีก็ต่อไปอิซัดฮิมปอยฮิมปะอารสลาอะไรฮิมปอยนะครับก็เยอะเหมือนกันมีมตายเยอะนะแต่ว่าก็จะแตกต่างในเรื่องของฮุกมตามที่ลักษณะของอักษรที่มันไปพบหรือว่ามาประจบอยู่ตรงท้ายมีมตายเวลาที่เยาวชนดูว่าจะเป็นฮุกมไหนเป็นกฎไหนเนี่ยไม่ต้องดูอย่าดูอักษรที่อยู่ข้างหน้านูนตายหรือตันวีนหรืออยู่ข้างหน้ามีมตายนะให้ดูอักษรที่อยู่ต่อจากมีมตายหรือดูอักษรที่อยู่ต่อจากนูนตายหรือตันวีนแล้วเราจะรู้ว่าเป็นฮุกมไหนใช่ครับก็เหมือนกับที่ทางคุณครูที่โรงเรียนฟาดูอินที่เราเรียนนั่นแหละครับก็คือมันก็จะเหมือนกับว่าอันนั้นนะที่เขาสอนว่ามีมตายหรือตันวีนพบกับเนี่ยนูนตายหรือตันวีนพบกับใช่ไหมพบกับก็คือต้องไปพบกับตัวถัดไปใช่ไหมไม่ได้ไปพบกับตัวข้างหน้านะครับอันนี้คือคำนิยามที่การพบของคำว่าพบในหลักวิชาตาจีวิทย์ใช่ไหมก็คือพบตัวถัดไปหรือว่าพบตัวข้างหลังไม่ใช่ตัวข้างหน้านะแต่เยาวชนบางทีไม่เข้าใจไงพอเวลาไม่เข้าใจก็ไปดูตัวข้างหน้าค่ะนะครับก็ถือว่ารู้อันนะแค่นี้นะถือว่ารู้ตรงกันละนะครับว่าพบตัวถัดไปหรือว่าตัวข้างหลังนะครับว่าฮุกกลมแต่ฮุกกลมในหลักวิชาตาจีวิทย์เนี่ยก็คือหลักของการพบกันใช่ไหมหลักของการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหลักของการอักษรหนึ่งพบกับอีกอักษรหนึ่งนั่นเองนะครับก็หลักมองง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของบรรดากฎเฉพาะของแต่ละตัวก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่หนีห่างในเรื่องของอักษรหนึ่งพบกับอีกอักษรหนึ่งนะครับและจึงทำให้เกิดฮุกกลมนั่นเองนะครับต่อไปมาดูตรงคำว่าฟาญาอัลฮุมกาบบอกไปแล้วว่าเป็นอิลฮัชฟาวีกอริอาชัดอัลส์ฟิมอัลส์ฟิมตัวนี้เราจะสังเกตว่าอักษรซอดก็เป็นอักษรที่พ่นลมอักษรฟาก็เป็นอักษรที่พ่นลมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารีบเนี่ยอาจจะข้ามอักษรได้อักษรหนึ่งไปลิ้นจะพันกันสารนัวมากคือลิ้นอาจจะไม่พันแต่ลิ้นปากกับพันปากพันอันนี้เขาเรียกว่าปากพันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวฟานั้นเป็นฐานเกิดที่อยู่ที่ริมฝีปากนั่นเองนะครับแล้วซอสเนี่ยเป็นอักษรที่มีฐานเกิดจากช่องลิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบเนี่ยจะเป็นฟัญญาลาฮุมกัสฟิมเนี่ยจะเป็นอัสฟิมเสียงที่เพี้ยนคือเสียงลมที่พ่นออกมาใช่ใช่ไหมเสียงลมที่พ่นออกมาก็จะเกิดการบิดเพี้ยนอยู่นะจะมีช่วงบิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นออกซอสออกมาให้ชัดแล้วถึงไปอ่านอักษรฟาอัสฟิมอัสฟิมฟิมสระอินพบมีมตัวนี้เป็นฮุกมอิเดกอมมาอันนุนนะการอ่านก็คื
อ่านกล้ำพร้อมหน่วงเสียงมะกูลกูลตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นหมู่กลุ่มมัดอาริลิสกูลครับผมก็เท่าที่เห็นนะก็คือทุกท้ายอายะอักษรสุดท้ายของอายะเป็นตัวอะไรครับตัวลามเป็นตัวลามนะครับตัวลามพยายามออกในลักษณะของตัวลามนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไปเหมือนตัวนูนซะค่ะนะครับเดี๋ยวให้คุณครูเนี่ยช่วยอธิบายในเรื่องของตัวลามอีกทีนึงแล้วก็ลองออกให้ชัดทุกอายะเลยคำสุดท้ายว่าออกยังไงเนี่ยให้มันที่ถูกต้องเนี่ยว่าตัวลามเนี่ยออกลักษณะอย่างไรซิฟัตมีอะไรบ้างครับผมค่ะเรามาดูคุณลักษณะของลามกับนูนที่ส่วนใหญ่แล้วที่คนมักจะอ่านเหมือนกันเนี่ยเนื่องจากว่า2 อักษรนี้เนี่ยเป็นอักษรที่มีฐานเกิดที่เดียวกันก็คือลามกับนูนเนี่ยก็คืออยู่ที่ปลายลิ้นและหลังลิ้นจรดร่องเหงือกนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีฐานเกิดที่เดียวกันก็จริงค่ะแต่ในการออกเสียงนั้นจะแตกต่างกันเรามาดูลามก่อนลามเนี่ยเวลาออกเสียงก็คือให้ตะแคงปลายลิ้นไปทางด้านขวาแล้วกระดกลิ้นขึ้นไปที่โคนฟันกรามด้านบนด้านขวาและสังเกตว่าเสียงเนี่ยจะค่อนข้างมาทางปากL bil L bil และทีนี้มาดูอักษรนูนอักษรนูนเนี่ยเวลาออกเสียงก็คือจะต้องเอาปลายลิ้นเนี่ยไปแตะที่ร่องเหงือกจะไม่ตะแคงลิ้นเหมือนลามนะถ้าลามเนี่ยเราจะต้องตะแคงลิ้นไปทางฟันกรามถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่านูนเนี่ยจะเอาปลายลิ้นเนี่ยไปแตะที่ตรงกลางเหงือกก็คือที่มันอยู่ระหว่างฟันเราจะสังเกตว่าพอเราเอาลิ้นดูตั้งแต่เอาลิ้นเนี่ยไล่เรื่อยไปตั้งแต่ปลายฟันนะแล้วไปที่โคนฟันแล้วก่อนจะไปถึงเหงือกเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีตรงขุขาขาตรงนั้นน่ะตรงขุขาน่ะที่เป็นขึ้นๆตรงร่องน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าร่องเหงือกนูนจะอยู่ตรงนั้นเลยเอาปลายลิ้นไปแตะที่นั่นเลยนะคะที่ร่องเหงือกเลยแล้วเสียงเนี่ยนูนเนี่ยเสียงจะขึ้นโครงจมูกขึ้นโครงจมูกมากกว่ารอนเห็นป่ะเราจะแม่นว่ารอนถ้าเราจะอ่านว่ารอนเราจะต้องตะแคงลิ้นต้องอ่านว่ารอนอันอินอุนเนี่ยเสียงจะขึ้นโครงจมูกแต่ถ้าลามจะเป็นเอลอิลอุลทีนี้เรามาดูท้ายของแต่ละอายะจารย์ให้ฟังนะคะเช่นฟีลก่อนบิลฟีลฟีลหนึ่งแล้วนะจอกปากเยอะนะใช่อันไหนลองแบบฟีลแต่ว่าตัวลามเนี่ยเป็นตัวนูนจอกเสียงว่าบิลฟีลเห็นไหมครับจะรู้สึกว่าเสียงจะต่างกันจะต่างกันชัดเจนฟีนกับฟีลเสียงจะไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้นเราพยายามที่อ่านตัวลามเนี่ยให้ออกปากให้มากนะครับเพื่อที่จะออกลามเนี่ยได้ถูกต้องเด็กวัยรุ่นไม่เพี้ยนไปเป็นนูนเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบพูดคำว่าอะไรนะมันไม่ฟีลเลยนั่นแหละคือตัวลามเลยเวลาที่เขาคุยอะไรกันเนี่ยโอ๊ยอย่าทำอย่างนี้ดิมันไม่ฟีลน่ะนี่แหละคือตัวลามศัพท์สมัยใหม่ศัพท์สมัยใหม่ก็โอเคนะครับถือว่าพอจะแยกแยะกันได้นะครับว่าตัวลามเนี่ยบางทีเราอ่านเนี่ยไปลงท้ายด้วยกับตัวลามเนี่ยโดยธรรมชาติของการอ่านก็คือต้องทำให้อักษรนั้นมันตายใช่ไหม อักษรสุดท้ายตายดันว่าถ้าเกิดว่าครั้งแรกเราไปอ่านแล้วดันลงเป็นอักษรตัวลามเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันต้องอ่านยังไงใช่ไหมตะแคงปลายลิ้นมาที่ตะแคงปลายลิ้นแล้วอ่านเป็นตัวลามอ่านตัวลามนะครับกระดกลิ้นด้วยแล้วออกให้ปากให้ได้มากที่สุดนะครับให้จมูกน้อยกว่านะครับเพื่อที่จะให้อ่านตัวลามได้ถูกต้องไม่ออกไปเป็นนูนชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับค่ะฟีลหนึ่งแล้วนะแล้วก็ตับลีลเจ้าลีลแล้วก็อาบาบีลซิดยีลมะกูลนะครับก็ถือว่าพอจะเข้าใจนะครับว่าตัวอักษรตัวลามเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแต่บางทีเนี่ยไม่รู้วิธีการไงถ้าเราทราบวิธีการและก็ตั้งใจนะครับศึกษาเพื่อที่จะหาว่าสิ่งลักษณะของอักษรตัวลามเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยออกเสียงอย่างไรนะครับเพื่อที่จะอ่านให้มันถูกต้องนะครับภาษาอะไรนะความหมายไม่เปลี่ยนนะครับเพราะอย่างเช่นคำว่าฟีนเนี่ยนะครับคำว่าตอดลีลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไปเปลี่ยนอักษรจากตัวลามเนี่ยอ่านออกเสียงไปเป็นนูนซะเนี่ยแน่นอนครับความหมายเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะอันนี้คือเปลี่ยนอักษรเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะอีกสักนิดนึงครับผมก่อนที่จะไปพักกันเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยตอนช่วงที่ขวบดุลกรินยังไม่มาเนี่ยครับวันนี้เนี่ยเราได้ท่านอาจารย์สมศักดิ์บุญมาเลิศเนี่ยได้ประพันธ์บทกลอนครับให้กับรายการหุ่นวัตุนกุรอานในอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นบทกลอนเกี่ยวกับเรื่องค่ายได้พูดดิฉันได้พูด
ตอนต้นรายการเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการเข้าค่ายเนี่ย เพราะว่าเราจะสังเกตว่าในช่วงของปิดเทอมเนี่ยคุณกรีมสังเกตไหมว่าตอนเนี้ยหลายๆสถาบันเนี่ยเริ่มจัดค่ายกันแล้วเริ่มประกาศแล้วเริ่มนะครับบางสถาบันไม่ใช่ประกาศเดียวจัดไปแล้วด้วยใช่อย่างค่ายที่ดิฉันไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งจะกลับมาเมื่อตอนวันศุกร์เมื่อคืนวานนี้มาถึงประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนกว่านะคะแล้วก็นี่ได้ข่าวว่าโรงเรียนปนมัจลิสดีนี่ก็มีข่าวว่ามาจัดค่ายเหมือนกันนะครับโรงเรียนอิสลามศรีวนาก็จัดค่ายแต่ทีนี้คือผมยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าทางสมาชิกหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของค่ายเนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์ได้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์มาทางรายการเรานะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ทางเยตินทีวีโดยตรงได้เลยนะครับแล้วเราก็จะนำข่าวสารของท่านนะครับประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเรานะครับทางรายการฮุลวะตุลกุรอานนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าหลายๆสถาบันก็จัดค่ายนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยบางทีเนี่ยสถาบันที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยไม่ส่งหรอกส่งไปไกลๆไปไกลๆดีกว่าถามว่าไกลบ้านมันกลับรบกลับใช่ประมาณนั้นเลยใกล้บ้านแล้วกลับไกลบ้านแล้วรบกลับรบกลับบ้านไปไกลๆแล้วก็อยู่โอเคกว่านะครับค่ะบางค่ายนี่บางค่ายก็มีนะห้ามไม่ให้เด็กเนี่ยคุยโทรศัพท์กับผู้ปกครองเลยผู้ปกครองมีอะไรคือโทรหาครูได้อย่างเดียวเพราะว่าเด็กเนี่ยพอเวลาได้คุยโทรศัพท์กับผู้ปกครองแล้วเนี่ยขอหนูคุยเถอะขอหนูคุยแป๊บนึงพอเวลาให้คุยจริงๆเนี่ยเป็นไงรู้ไหมร้องไห้ร้องไห้ทีนี้กลับบ้านผู้ปกครองพอเวลาได้ยินลูกร้องไห้ก็เริ่มใจอ่อนแล้วใช่ไหมรับเริ่มสงสารเริ่มสงสารเริ่มอะไรแต่อย่างไรเนี่ยบอกกับผู้ปกครองเลยนะคะว่าให้ลดความสงสารลงนิดนึงนะครับเพื่อผลประโยชน์ที่ดีสุดและเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานของท่านด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับในการเข้าถึงกุรอานนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนในการด้วยดีนะครับตลอดมาเลยนะครับก็คือ1ครับRed Moss นะครับจากคุณสมองก้านทองนะครับดีเบมนะครับจากคุณฮัจญะห์รอบิอะห์นาทีพิทักษ์นะครับสินค้าแบรนด์สินค้าแบรนด์ Armani For Kids นะครับเป็นสินค้าสำหรับเบบี้นะครับจากเด็กน้อยนะครับเพื่อที่จะดูแลด้วยกับสินค้าที่มีคุณภาพจากสินค้าแบรนด์ Armani For Kids นะครับแล้วก็บริษัท TC Import and Export จำกัดโดยเด็กชายภควัตเฟื่องฟุ้งค่ะครับผมที่และก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับหลายๆเจ้าเลยนะครับที่สนับสนุนกับรายการฮุลวะตุลกุรอานด้วยดีมาตลอดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ต้องขอจากลานะครับท่านผู้ชมนะครับไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมอับดุลการีมแสงทองคำครับดิฉันครูฟารีดาวันนะค่ะครับผมวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอลาจากบรรดาท่านผู้ชมไปด้วยสุภาษิตอาหรับที่ว่าสุภาษิตนะคะสุภาษิตอาหรับที่ว่าฟิตอันนีอัสสลามะตุในความชักช้าเยือกเย็นมีความปลอดภัยเสมอช้าแต่ชัวดีกว่ามั่วนิ่มแล้วเสียหายวัลลอฮุยะละมุมาตะมะลูนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์